มีการศึกษาพบว่ามนุษย์และลิงชิมแปนซีมีความคล้ายคลึงกันทางพันธุกรรมถึง 98.8% นั่นเป็นเพราะว่ามนุษย์และลิงชิมแปนซีมีบรรพบุรุษร่วมกันก่อนจะวิวัฒนาการแยกออกจากกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อ 6-7 ล้านปีก่อนเราจะพัฒนามาเป็นสายพันธุ์มนุษย์อย่างทุกวันนี้เส้นทางวิวัฒนาการอันแสนยาวนานของมนุษย์เป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะพาทุกคนไปสำรวจข้อมูลอันน่าตื่นเต้นว่าด้วย5เรื่องน่ารู้วิวัฒนาการก่อนจะมาเป็นมนุษย์ไปติดตามพร้อมกันครับหนึ่ง DNA มนุษย์และลิงชิมแปนซีคล้ายกัน 98.8%ลิงชิมแปนซีและลิงโบโนโบเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ชิดที่สุดของมนุษย์สิ่งมีชีวิตทั้ง3สายพันธุ์นี้มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือพฤติกรรมและเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ว่าใกล้ชิดกันเพียงใดนักวิทยาศาสตร์จึงเปรียบเทียบ DNA ซึ่งเป็นโมเลกุลสำคัญในการสร้างสิ่งมีชีวิตพบว่ามนุษย์และชิมแปนซีมี DNA ที่คล้ายกันถึง 98.8% นั่นหมายความว่าเพียง 1.2% ของรหัสพันธุกรรมของเราที่ไม่มีในลิงก็เพียงพอที่จะสามารถเปลี่ยนให้ชิมแปนซีกลายเป็นมนุษย์ได้การที่ DNA ของมนุษย์และลิงชิมแปนซีมีความคล้ายคลึงกันมากนั้นนักวิทยาศาสตร์ตั้งทฤษฎีว่าทั้ง2สายพันธุ์มีบรรพบุรุษร่วมกันที่อาศัยอยู่เมื่อ6ล้านถึง7ล้านปีก่อนและเกิดการวิวัฒนาการแยกออกจากบรรพบุรุษไปคนละทิศทางอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้ง DNA ที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นก็เปลี่ยนไปเช่นกันจนในที่สุดการเปลี่ยนแปลงนั้นก็นำไปสู่ความแตกต่างระหว่างลักษณะและพฤติกรรมของมนุษย์และลิงชิมแปนซีนั่นเป็นเพราะมนุษย์และชิมแปนซีใช้งานยีนที่เหมือนกันในวิธีที่ต่างกันนั่นเอง 2. DNA อีก 1.2% ที่ต่างกันนักวิทยาศาสตร์อธิบายตัวเลขที่ดูน้อยนิดของ 1.2% ที่แตกต่างกันใน DNA ระหว่างมนุษย์กับลิงชิมแปนซีเท่ากับความแตกต่างประมาณ35ล้านจุดถึงแม้บางจุดจะไม่ส่งผลกระทบมากนักแต่ในบางจุดกลับแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่แตกต่างกันอย่างมากเช่นระบบภูมิคุ้มกันของลิงชิมแปนซีกับเรามีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจไวรัสส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์เช่นเอสและไวรัสตับอักเสบก็สามารถติดเชื้อในลิงชิมแปนซีได้เช่นกันแต่ลิงชิมแปนซีจะไม่ติดเชื้อมาลาเรียที่ยุงเป็นตัวพาหะแพร่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดความแตกต่างเล็กน้อยใน DNA ทำให้เซลล์เม็ดเลือดแดงของมนุษย์มีโอกาสเป็นโรคมาลาเรียในขณะที่เซลล์เม็ดเลือดของลิงชิมแปนซีต้านทานต่อโรคนี้ได้นอกจากนี้จากการศึกษาเผยว่าความแตกต่างภายนอกระหว่างมนุษย์และลิงชิมแปนซีเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมโดยพบว่ามียีนพิเศษ2ชนิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเซลล์ประสาทและขนาดของสมองในมนุษย์ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาและการทำงานของสมอง1ในยีนที่สำคัญคือFOXP2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านการพูดและการสื่อสารในมนุษย์และนอกจากนี้ยังมียีนที่เกี่ยวข้องกับเคราตินในรูขุมขนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเส้นผมและเส้นขนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เส้นผมของมนุษย์แตกต่างจากเส้นขนของลิงชิมแปนซี 3. การเปลี่ยนแปลงเมื่อ 6-7 ล้านปีก่อนเมื่อประมาณ 6-7 ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของมนุษย์ในยุคแรกๆรู้จักการก้าวเดินบน2ขาแทนการเดินด้วย4ขาเป็นครั้งแรกนักบรรพชีวินตั้งชื่อให้มนุษย์ตระกูลนี้ว่าโฮมินิสหรือที่รู้จักกันในชื่อของมนุษย์วานอนโดยมีสายพันธุ์เซเฮแลนทรเพิร์สเชอร์แดนซิสเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์โบราณที่รู้จักกันว่าเก่าแก่ที่สุดในตระกูลโฮมินิสก่อนจะกำเนิดสายพันธุ์อื่นตามมามีการค้นพบมนุษย์สายพันธุ์เชอร์เฮแลนเทอร์เพิร์ชเชอร์แดนซิสครั้งแรกในปี2001ที่ทะเลทรายของประเทศชาติซึ่งเป็นส่วนกระโหลกศีรษะที่กำหนดอายุได้ประมาณ 6-7 ล้านปีซึ่งกระโหลกศีรษะนี้ได้รับฉายาว่าทูไมเป็นภาษาถิ่นที่มีความหมายว่าความหวังแห่งชีวิตซึ่งจากการศึกษาทางสรีระวิทยาของรูเปิร์ตที่ฐานของกระโหลกศีรษะผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนแนวคิดที่ว่ามนุษย์สายพันธุ์นี้เดินด้วย2ขาและมีลักษณะผสมระหว่างลิงและมนุษย์เช่นขนาดของสมองเล็กลักษณะฟันตลอดจนลักษณะทางกายวิภาคตามข้อกระดูกบ่งชี้ว่าเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกับลิงผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าการเดิน2ขาในท่าตั้งตรงอาจช่วยให้สายพันธุ์นี้อยู่รอดในถิ่นที่อยู่ที่หลากหลายตั้งแต่ป่าไม้ตลอดจนทุ่งหญ้าแห้งแล้งแต่น่าเสียดายที่ฟันส่วนใหญ่สึกกร่อนเป็นอย่างมากทำให้ไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดเกี่ยวกับอาหารของบรรพบุรุษของเราแต่นักวิจัยอนุมานจากสภาพแวดล้อม
และลักษณะการกินของมนุษย์ยุคแรกสายพันธุ์อื่นๆทำให้เชื่อว่าพืชคืออาหารหลักซึ่งน่าจะรวมถึงใบไม้ผลไม้เมล็ดรากถั่วและแมลงการศึกษาและการขุดค้นอย่างต่อเนื่องชี้ชัดแล้วว่าบรรพบุรุษที่รู้จักกันว่าเก่าแก่ที่สุดเริ่มต้นขยับร่างกายด้วยการเดินด้วย2ขาเมื่อราว7ล้านปีก่อนซึ่งเป็นการเสริมหลักฐานว่าวิวัฒนาการของการเดินด้วย2ขาเป็นสิ่งที่ทำให้สายพันธุ์มนุษย์แยกออกมาเป็นเส้นทางที่แตกต่างจากลิงแต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความสามารถในการปีนต้นไม้ได้ดีเหมือนกับลิงชิมแปนซีด้วยเช่นกันจนถึงทุกวันนี้นักบรรพชีวินวิทยายังคงทำงานในภาคสนามขุดค้นพื้นที่ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเติมเต็มช่องว่างบางส่วนเกี่ยวกับความเข้าใจของเราต่อวิวัฒนาการของมนุษย์และบรรพบุรุษยุคแรกของมนุษย์ 4. รู้จักบรรพบุรุษมนุษย์ผ่านฟอสซิลเก่าแก่เมื่อบรรพบุรุษมนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 6-7 ล้านปีที่แล้วในทวีปแอฟริกาก็มีมนุษย์สายพันธุ์ต่างๆเกิดขึ้นตามมาเช่นกันจนถึงเมื่อประมาณ 2.5-3 ล้านปีที่ผ่านมาอุณหภูมิของโลกเริ่มเย็นลงส่งผลให้เกิดมนุษย์ขึ้น2สายพันธุ์ได้แก่โรบัสออสตราโลพิเทซีนซึ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ1ล้านปีที่ผ่านมาและสกุลโฮโมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสายพันธุ์ทั้ง2นี้วิวัฒนาการแยกมาจากโฮมินิสที่ปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ 4.2 ล้านปีก่อนโดยโครงกระดูกของป้าลูซี่ที่ขุดค้นพบในเอธิโอเปียถือเป็นบรรพบุรุษสายพันธุ์ออสตราโลพิเทซีนที่สำคัญของมนุษย์วิวัฒนาการของมนุษย์เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามีเพียงสายพันธุ์ที่แข็งแกร่งและมีข้อได้เปรียบเท่านั้นจึงจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้ซึ่งหนึ่งในวิวัฒนาการที่สำคัญคือการมีขนาดสมองที่ใหญ่ขึ้นของมนุษย์ในสกุลโฮโมฟอสซิลที่เก่าแก่ที่สุดของสกุลโฮโมพบในแอฟริกาตะวันออกมีอายุประมาณ 2.3 ล้านปีได้แก่โฮโมฮาบิลิสมนุษย์กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในแอฟริกาตะวันออกเมื่อ 1.4 ถึง 2.3 ล้านปีที่แล้วมีขนาดสมองครึ่งหนึ่งของมนุษย์ปัจจุบันและเริ่มใช้เครื่องมือหินง่ายๆในการจัดการกับซากสัตว์ต่อมาพบหลักฐานของมนุษย์ในแอฟริกาและยูเรเซียที่มีขนาดสมองใหญ่ขึ้นรู้จักใช้ไฟอาศัยอยู่เป็นกลุ่มดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และอาหารป่ารู้จักการใช้เครื่องมือหินที่ทำขึ้นอย่างประณีตได้แก่โฮโมอีเล็กตัสที่มีชีวิตอยู่ตั้งแต่ 1.9 ล้านปีที่แล้วถึง 100,000 ปีที่แล้วหรืออาจจะนานกว่านั้นโดยโฮโมอีเล็กตัสนับว่าเป็นมนุษย์สายพันธุ์แรกที่อพยพออกจากแอฟริกาไปสู่ดินแดนใหม่ๆของโลกเช่นอินโดนีเซียจีนและยุโรปเมื่อประมาณ 700,000 ปีที่แล้วสายพันธุ์ของมนุษย์โบราณได้ถือกำเนิดขึ้นในแอฟริกาซึ่งสายพันธุ์นี้กลายมาเป็นบรรพบุรุษร่วมของนีแอนเดอร์ทัลในยูเรเซียและโฮโมเซเปียนในแอฟริกางานวิจัยเผยว่าทั้งสองสายพันธุ์นี้ดำเนินชีวิตแยกจากกันมาตลอดหลายพันปีแต่ก็มีการพบเจอกันบ้างในบางครั้งทั้งสองสายพันธุ์ต่างก็ให้กำเนิดประชากรกลุ่มหนึ่งซึ่งในที่สุดก็กลายมาเป็นสายพันธุ์ของเราสำหรับมนุษย์ในปัจจุบันหรือมนุษย์ที่มีบรรพบุรุษมาจากนอกทวีปแอฟริกามีพันธุกรรมของมนุษย์สายพันธุ์นีแอนเดอร์ทัลอยู่ในร่างกายอยู่ประมาณ 1-4% อันเนื่องมาจากการผสมพันธุ์ข้ามขั้วในช่วงเวลาที่มนุษย์อพยพออกจากแอฟริกาและเข้ามาในยุโรปและเอเชียเมื่อประมาณ 50,000 ปีที่แล้วซึ่งสารพันธุกรรมนี้มีอิทธิพลสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและการปรับตัวของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมใหม่อย่างไรก็ตามเรื่องราวส่วนใหญ่เป็นเพียงทฤษฎีที่ผู้เชี่ยวชาญคิดขึ้นจากพื้นฐานความรู้และหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งยังมีหลักฐานอีกมากมายที่นักวิทยาศาสตร์ยังต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อที่จะอธิบายได้อย่างมั่นใจว่าเส้นทางวิวัฒนาการได้หล่อหลอมให้เกิดมนุษย์ในปัจจุบันได้อย่างไร 5. ชานิดา 4. มนุษย์นีแอนเดอร์ทัลคนส่วนใหญ่อาจเข้าใจว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ทัลโหดร้ายป่าเถื่อนมีร่างกายกำยำคิ้วหนาและเป็นนักล่าที่ดุดันแต่การค้นพบต่อไปนี้เผยความจริงที่ว่านีแอนเดอร์ทัลมีความเป็นมนุษย์มากกว่าที่พวกเราเข้าใจมีการค้นพบที่บ่งชี้ว่านีแอนเดอร์ทัลมีการจัดพิธีศพที่เรียกว่าการฝังศพด้วยดอกไม้เนื่องจากตรวจพบละอองเกสรดอกไม้ที่หลุมฝังศพในถ้ำชานิดาในอิรักแสดงให้เห็นว่านีแอนเดอร์ทัลมีความเศร้าโศกต่อการจากไปของสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงเท่านั้นนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบโครงกระดูกนีแอนเดอร์ทัลเพศชายที่พิการหูหนวกมีบาดแผลที่ศีรษะแต่สามารถใช้ชีวิตรอดมาได้อย่างยาวนานและนั่นหมายความว่าต้องมีใครสักคนยอมเสียสละตนเองเพื่อดูแลชายพิการผู้บาดเจ็บคนนี้ให้อยู่รอดได้อย่างปลอดภัยสิ่งเหล่านี้แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจของนีแอนเดอร์ทัล
มนุษย์โบราณที่ครั้งหนึ่งเราเคยเชื่อว่าพวกเขาหยาบกระด้างการค้นพบนี้ได้เปลี่ยนความเข้าใจของนักวิจัยใหม่เกี่ยวกับญาติที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดไปอย่างสิ้นเชิงในปี2018มีการขุดพบโครงกระดูกผู้หญิงนีอานอทัลที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ 75,000 ปีก่อนได้รับการตั้งชื่อว่าชานิดาซีร่างของเธอถูกวางไว้ในร่องน้ำในท่าที่มีมือซ้ายงออยู่ใต้ศีรษะและมีหินรองหลังศีรษะเหมือนหมอนขนาดเล็กนักวิทยาศาสตร์นำกะโหลกของชานิดาซีไปสแกนผิวและพิมพ์3มิติสร้างชั้นของกล้ามเนื้อและผิวหนังเทียมขึ้นมาหุ่นจำลองใบหน้าของชานิดาซีเผยให้เห็นหน้าตาของหญิงนีอานอทัลวัยผู้ใหญ่ซึ่งแทบไม่ต่างอะไรเมื่อเทียบกับมนุษย์ปัจจุบันจากการศึกษาสภาพของฟันนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเธอเสียชีวิตขณะที่มีอายุประมาณ40ปีซึ่งถือว่าเป็นอายุไขที่มากของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์การมีชีวิตอยู่ได้ถึงขนาดนี้บ่งบอกว่ามีการดูแลและการอยู่ร่วมกันในสังคมของนีอานอทัลถ้ำชานิดาตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศอิรักและจากการค้นพบโครงกระดูกมากมายบ่งชี้ว่ามนุษย์นีอานอทัลกลับมาที่จุดเดิมซ้ำๆเพื่อพิธีฝังศพนักวิทยาศาสตร์เสนอความคิดว่าต้องมีใครสักคนส่งต่อภูมิปัญญาว่าด้วยการจัดการกับร่างผู้เสียชีวิตและในฐานะที่เป็นเพศหญิงที่มีอายุมากชานิดาซีจึงน่าจะเป็นผู้ที่ให้ความรู้ในกลุ่มของเธอเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและเธอยังเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญกับเราในอีก 75,000 ปีต่อมาอีกด้วยมนุษย์นีอานอทัลจัดได้ว่าเป็นญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของเราในแง่ของวิวัฒนาการและการเจริญพันธุ์นับตั้งแต่มีการแบ่งแยกจากบรรพบุรุษร่วมกันเมื่อประมาณ 6-7 ล้านปีก่อนโลกเป็นบ้านของมนุษย์มาแล้วหลากหลายสายพันธุ์และเมื่อแสนปีก่อนมีมนุษย์อย่างน้อย6สายพันธุ์ที่แตกต่างกันอาศัยอยู่ในโลกแต่สุดท้ายหลังจากที่นีอานอทัลสูญพันธุ์ไปก่อนบนโลกก็เหลือมนุษย์เพียงแค่สายพันธุ์เดียวซึ่งก็คือโฮโมเซเปียนหรือพวกเราในทุกวันนี้นั่นเอง